รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราปักหลักพบกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทาง FM 101ในรายการ Money Plus บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งการติดต่อโดยตรงกับทางรายการเบอร์นี้นะครับ0819849735 0819849735หรือทาง LINE ครับ LINE ID ของเราก็คือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับบลจ.ธนชาตก็มีข่าวดีมาบอกนะครับบลจ.ธนชาตประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดเสถียรทรัพย์ปันผลโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในวันและเวลาปิดสมุดนะครับในวันที่21มกราคม2558นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บลจ.ธนชาตครับ02-1268399 02-1268399แล้วกด0หรือติดต่อได้ที่ธนาคารธนชาติจำกัดมหาชน1720นะครับวันนี้วันดีครับขออนุญาตอวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านสมาชิกแฟนคลับรายการของเราคุณสมชายพรจรูนและคุณกนกวันเอื้อสว่างพรมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้12มกราคมขอให้มีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และเตรียมตัวให้ดีเพื่อจะได้มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับทั้งคุณสมชายและคุณกนกวันนะครับส่วนช่วงนี้ครับไปติดตามดูสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ราคาน้ำมันถึงได้ดำดิ่งนะครับอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปมากกว่านี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่กับภาวะตลาดน้ำมันของโลกนะครับช่วงนี้ครับผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณสุรงค์บุญกุลให้เกียรติมาให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุรงค์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาขอบคุณที่ให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับรายการในวันนี้ด้วยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณสุรงค์คุณสุรงค์ครับคิดไหมครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะตกลงมามากขนาดนี้เยอะขนาดนี้ต่ำที่สุดในรอบ5ปีครึ่งครั้งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับคุณสุรงค์ครับก็เรื่องเรียกว่ามันพลิกโฉมนะครับพวกนักวิเคราะห์ทั้งหลายก็ต้องเรียกว่าต้องไปเย็บแผลกันเลยนะครับปากกาเซียนนี่คือราคาที่เขาเรียกว่าเซียนปรับเซียนนะครับก็ต้องเรียนให้คุณนิตนาและท่านผู้ฟังทราบนะครับก็สาเหตุหลักๆเนี่ยมันอยู่หลายปัจจัยนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะครับผมก็อยากจะขออนุญาตอธิบายถึงเหตุการณ์ในโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นในวงการพลังงานเชิญครับเชิญครับดีเลยครับสาเหตุหลักจริงๆวันนี้ก็คือเรื่องของความต้องการน้ำมันของโลกเนี่ยมันอ่อนลงอย่างชัดเจนความต้องการลดลงชัดเจนความต้องการลดลงชัดเจนนะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกเราเนี่ยใช้น้ำมันวันหนึ่งเนี่ยประมาณ92ล้านบาร์เรลอันนี้คือทั้งโลกใช่ไหมครับทั้งโลกนะครับประเทศไทยเนี่ยเราใช้ประมาณ1ล้านบาร์เรลก็คือประมาณ 1% ของความต้องการของโลกนะครับครับแต่ว่ากำลังการผลิตในปัจจุบันเนี่ยมีถึง93ล้านบาร์เรลก็คือผลิตเกินเป็น1ล้านบาร์เรลครับนะครับ1ล้านบาร์เรลเนี่ยความรู้สึกก็มันไม่น่าจะเยอะนะใช่ใช่แต่ดูแล้วไม่น่าจะเยอะครับแต่มันก็คือน้ำล้นแก้วนะครับมันเกิดอาการที่เขาเรียกว่าน้ำล้นแก้วนะครับก็คือเรื่องของอุปทานเนี่ยนะครับหรือซัพพลายเนี่ยมันล้นตลาดนะครับอันนี้ก็เราต้องมาเล่าให้ฟังว่าทำไมซัพพลายมันถึงล้นตลาดนะครับก็ต้องบอกว่าการพลิกโฉมของอุตสาหกรรมน้ำมันเนี่ยนะครับมันเพิ่งเริ่มมีการเกิดขึ้นนะครับในปี2ปีที่ผ่านมานะครับในอดีต40ปีที่เราได้อยู่ใช้ชีวิตกับการซื้อขายน้ำมันของโลกเนี่ยนะครับครับประเทศที่ควบคุมการผลิตเป็นคนควบคุมราคากลุ่มนั้นก็คือกลุ่มโอเปกแล้วก็จะมองไปถึงพี่ใหญ่คือซาอุถูกต้องครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าใน30ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับ
โอเปกเองผลิต1ใน3ก็คือประมาณใน90ล้านเนี่ยโอเปกผลิต1ใน3คือประมาณ30ล้านแบเรลต้องถือว่าเป็นเจ้าใหญ่สุดใช่ไหมใช่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดในโอเปกก็คือซาอุดิอาระเบียผลิตอยู่ประมาณ8ล้านแบเรลนะครับก็ถือว่าใหญ่แต่ใหญ่ที่สุดในโลกคือรัสเซียนะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญของโอเปกก็คือว่าเขาผลิตเพียง1ใน3แต่ว่าน้ำมันที่ขายอยู่ทั่วโลกเนี่ยคนที่กำหนดราคาเนี่ย2ใน3มาจากโอเปกนะครับเพราะงั้นโอเปกในอดีต40ปีที่มาเนี่ยมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันเป็นอย่างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเองก็โอเปกใช้กลไกในการควบคุมก็คือหมุนก๊อกครับไขก๊อกครับถ้าราคาร่วงราคาน้ำมันมันหล่นนะครับหรือว่าดีแมนด์มันหายไปเขาก็จะปิดไขก๊อกนะครับปริมาณก็ลดน้อยลงเพราะงั้นอุปสงค์อุปทานก็มาเจอกันนะครับโอเปกตั้งปฏิฐานว่าต้องการราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลนะครับในอดีตมาซาอุดีทำตัวเป็นพี่ใหญ่ยอมเจ็บตัวซาอุดีจะขอลดให้ก่อนนะครับส่วนสมาชิกอีก11เจ้าก็รับผลประโยชน์ไปคนมันก็มีกลุ่มที่ช่วยลดบ้างบางกลุ่มก็ไม่ยอมลดบ้างนะครับลดคือลดกำลังการผลิตลดกำลังการผลิตครับผมลดกำลังการผลิตลงซึ่งซาอุดีเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นแม่งานในการลดกำลังการผลิตเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีทางด้านคูเวตบ้างนะครับแต่ว่าในกลุ่มโอเปกเองก็มีกลุ่มสมาชิกซึ่งมีน้ำมันน้อยคนเยอะเนี่ยนะครับอย่างเช่นลิเบียอย่างอิหร่านก็ไม่ลดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่าเผชิญหน้ากันในกลุ่มโอเปกเองก็ดีแต่ว่าซาอุดีในอดีตเนี่ยบอกว่าไหนๆเขาเป็นพี่ใหญ่เขาก็ยอมรับว่าน้องๆที่เล็กกว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของน้องๆไปนะครับครับแต่ว่าประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงโลกอย่างชัดเจนเนี่ยมันเกิดในย่าสองประเด็นครับคุณยศนาครับอันที่หนึ่งเนี่ยครับว่ามันมีการค้นพบน้ำมันชนิดใหม่นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากที่มีเทคโนโลยีในการที่จะระเบิดชั้นหินดินดานนะครับที่เราเรียกว่าเชลแก๊สกับเชลออยล์ในสหรัฐอเมริกานะครับคราวนี้ถ้าเรามามองภาพว่าใครที่ใช้น้ำมันมากที่สุดในโลกก็แน่นอนครับพี่ใหญ่พี่สหรัฐที่เป็นคนที่ใช้น้ำมันมากที่สุดในโลกประมาณ20ล้านแบเรลต่อวันหรือ 20% เป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในโลกก็คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาในอดีตเคยผลิตน้ำมันได้แต่ไม่เพียงพอครับในอดีตเราผลิตน้ำมันได้ประมาณล้านถึง2ล้านแบเรลเท่านั้นแต่วันนี้เองเนี่ยเนื่องจากค้นพบเทคโนโลยีในการที่จะกระเทาะหินแล้วก็เกิดทั้งน้ำมันทั้งแก๊สขึ้นมาได้เนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เลยเจอน้ำมันใหม่ขึ้นมาครับน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์ประธานของสหรัฐอย่างชัดเจนสหรัฐเนี่ยเคยเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดนะครับนำเข้าน้ำมันเนี่ยวันหนึ่งประมาณ10ล้านแบเรลนะครับวันนี้เองเนี่ยทำท่าทีจะเกือบจะเป็นผู้ส่งออกน้ำมันแล้วเพราะว่าค้นพบทั้งน้ำมันใต้ดินและน้ำมันบนดินนะครับน้ำมันใต้ดินก็คือเชลออยล์น้ำมันบนดินก็คือเอทานอลที่มาจากข้าวโพดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสหรัฐเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะส่งออกพลังงานในหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเองความต้องการของสหรัฐก็ลดน้อยลงไปนี่คือสาเหตุหลักที่สหรัฐลดความสนใจในตะวันออกกลางความต้องการลดน้อยลงแถมยังจะกำลังเป็นผู้ส่งออกน้ำมันซะอีกถูกต้องครับอันนี้คือตัวที่ก็ต้องเรียกว่าเป็นตัวจักรใหญ่ที่ทำให้ซาอุดีเนี่ยเริ่มกลับมาคิดแล้วว่าตายแล้วว่าถ้าเราเป็นที่ใหญ่แล้วเราแค่หมุนก๊อกไขก๊อกเปิดก๊อกเนี่ยมันมีอีกฝั่งหนึ่งของโลกเนี่ยนะครับคือสหรัฐเนี่ยซึ่งเคยเป็นลูกค้ารายใหญ่เนี่ยจะเริ่มไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อไม่ว่ายังจะมาขายอีกยังจะมาขายอีกใช่ไหมฮะนี่ก็คือเกิดภาพในการเปลี่ยนแปลงว่าภาพจากการควบคุมคือผู้ผลิตเป็นคนควบคุมเนี่ยตอนนี้ตลาดเริ่มเป็นการควบคุมนะตลาดเริ่มจะซื้อของอะไรที่มันถูกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโอเปกก็กลับมามองตัวเองโดยเฉพาะซาอุดีบอกว่าวันนี้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องทำน้ำมันให้มันต่ำน้ำมันต่ำนี่มันจะมีนัยยะอยู่ 2-3 นัยยะต้องทำให้น้ำมันราคาถูกใช่ไหมราคาถูกนะต่ำนี่คือราคาต่ำนะครับน้ำมันให้มันถูกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันมันถูกถึงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันไอ้ที่พวกที่สหรัฐผลิตเนี่ยมันผลิตไม่ได้เพราะว่าต้นทุนสูงกว่าสูงใช่ครับต้นทุนของที่เราเรียกว่าซินเทติกออยล์หรือน้ำมันที่มาจากพวกเชลแก๊สเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 70-80 เหรียญเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดสงครามราคาใช่ไหมครับถูกต้องครับผมซาอุดีก็เลยบอกว่างั้นเราไขก๊อกลงมา
ต่ำกว่า80นะครับเพราะงั้นรอบแรกจะเห็นเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วน้ำมันก็หล่นจาก100เหลือ80เอ๊ะแล้วต้นทุนน้ำมันของโอเปกนี่ประมาณกี่เหรียญครับเนี่ยต้นทุนนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับต้นทุนต่ำสุดคือซาอุดิอาระเบียคือ10เหรียญ10เหรียญเอง10เหรียญเองครับของสหรัฐประมาณ70ถึง80เหรียญประมาณ70เหรียญนะครับเพราะงั้นเราจะเห็นชัดเลยว่ามันมีต้นทุนที่แตกต่างนะฮะนี่เค้าเรียกว่าทฤษฎีกระดูกไก่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยซาอุดีบอกว่าลดได้ครับนะครับแต่ว่าไอ้คนที่ทำที่เขาเรียก marginal หรือประเภทที่น้ำมันสูงๆนะครับอย่างเช่นบราซิลก็ดีนอร์ทซีก็ดีเนี่ยพวกนี้จะตายหมดเลยเพราะงั้นซาอุดีบอกว่าจะต้องรักษาน้ำมันใต้ดินของเขาเนี่ยเป็นความต้องการหลักของโลกคือยังไงซาอุยืนยันว่าฉันจะพยายามรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ให้ได้ถูกต้องครับไม่ยังไงก็ไม่สนใจยังไม่ยอมลดกำลังการผลิตลงมาหรอกซาอุดีบอกว่ายังไงขอให้โลกใช้น้ำมันเพราะโลกกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้ารถไฮโดรเจนกำลังจะมาเขากลัวว่าถ้าปล่อยให้ราคาเนี่ยมันสูงมากๆเนี่ยการทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่เนี่ยทำให้คนไม่ใช้น้ำมันอันนี้มันเป็นความคิดของผู้ผลิตรายใหญ่นะครับครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าเอาให้น้ำมันมันถูกๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าน้ำมันถูกเนี่ยไอ้เทคโนโลยีใหม่มันก็ไม่เกิดครับใช่ไหมฮะคนก็ยังใช้พอน้ำมันถูกคนก็จะใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วซาอุก็ยังจังคงครองส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้เหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนแปลงน้อยมากแต่ซาอุดีก็ยังเป็นพี่ใหญ่อยู่ของโลกน้ำมันถ้าตราบใดที่โลกใช้น้ำมันแต่ว่าซาอุดีก็เหลือแต่เป็นทะเลทรายถ้าโลกไม่ต้องการน้ำมันใช่ไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่ซาอุดีเขามองตัวเองว่าทฤษฎีอะไรนะครับกระดูกไก่แหละครับกระดูกไก่ครับผมเรียกว่าทฤษฎีกระดูกไก่ครับคือจะทิ้งก็เสียดายนะครับจะทานก็ทานไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเองเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าราคาน้ำมันเอาเท่าที่คนอื่นสู้ไม่ได้แต่ว่าในยะทำไมมันถึงลดลงมาต่ำถึงต่ำกว่า50เนี่ยนะครับมันในยะพิเศษขึ้นมานะครับมันมีอยู่2ประเด็นหลักๆนะครับพิจารณาเชิญครับระดับที่1ก็คือการค้าขายน้ำมันเขามีการทำเฮดจิ้งหรือมีการล็อกราคาไว้ล่วงหน้าแล้วการล็อกราคานี่มีในยะสำคัญมากก็คือว่าคุณตกลงราคาและคุณต้องผลิตเพราะฉะนั้นผู้ผลิตกลุ่มนี้ก็ยังจำเป็นต้องผลิตอยู่ครับเพราะมีสัญญาไว้เพราะฉะนั้นกำลังการผลิตมันถึงไม่ลดนะครับทำไมเราเห็นเอ๊ะความต้องการมันแค่92ล้านแบเรลทำไมมันยังผลิต93ล้านแบเรลไอ้1ล้านแบเรลเนี่ยมันทำให้ราคามันตกพวดไปเลยเพราะว่าการค้าขายน้ำมันนี่มันแค่ 20-30% ของโลกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือว่าคนที่ไปล็อกราคาอยู่แล้วเนี่ยก็ยังต้องผลิตอยู่เพราะมันมีสัญญาที่จะต้องซื้อขายกันมีสัญญาต้องส่งมอบถูกต้องครับผมต้องส่งมอบครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ต้องกัดฟันครับเพราะว่าถ้าไม่ขายเนี่ยไม่มีเงินมาบริษัทถูกยึดหรือล้มละลายครับเพราะฉะนั้นขาดทุนก็ยังต้องผลิตนะครับก็จะเป็นในยะซึ่งนะครับหลายๆท่านยังไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมแล้วเขาไม่หยุดกำลังการผลิตเพราะว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับไม่อยากขายใจจะขาดจะไม่ขายไม่ได้เงินยิ่งเจ๊งเข้าไปใหญ่หนึ่งก็คือต้องส่งมอบตามสัญญาสองก็คือไม่กัดฟันผลิตเนี่ยก็จะไม่เหลืออะไรเลยใช่ครับผมขาดทุนก็ยังต้องยอมขายเลยครับอันนี้คือต้องใครสายปั่นยาวอยู่รอดใครสายปั่นสั้นตายไปก่อนซาอุดีก็หวังว่าไอ้คนสายปั่นสั้นๆอย่างสหรัฐนะครับอย่างเช่นพวกที่ไม่ใช่เป็นออยล์เมเจอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องล้มหายตายจากไปก่อนเขาก็หวังว่าอย่างนี้นะครับเพราะงั้นก็เป็นประโยชน์ในของผู้บริโภคอย่างเช่นประเทศไทยเอาละครับโอ้โหเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเลย คุณสุรงช่วยฉายภาพให้เราฟังนะครับทีนี้ผมเหลือเวลาอีกประมาณสัก4ไม่เกิน5นาทีนะครับคุณสุรงครับคุณสุรงได้มีการประเมินราคาเฉลี่ยของน้ำมันดิบในตลาดโลกในปีนี้ไว้เป็น3กรณีใช่ไหมครับใช่ครับผมก็ต้องเรียนนะครับว่ามันปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยขอใช้แนวความคิดของตัวเองนะครับว่าผมก็คิดว่าขั้นต่ำจะอยู่ที่40นะครับครับโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ราวๆ60แล้วก็ขั้นสูงอยู่ที่80นะมาดูกรณีแรกครับราคาเฉลี่ยระดับ40เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับต่ำนะครับคือต่ำเนี่ยคือ40เหรียญต้องบอกถ้า40เหรียญซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับ40เหรียญก็คือทำให้ราคาน้ำมันของซาอุดิอาระเบียที่อยู่รอดนะครับเจ้าอื่นไม่รอดหมดนะครับถ้า40คืออยู่รอดเพราะงั้นซาอุดีเองเนี่ยซึ่งมีกำลังการผลิตแค่8ล้านแบเรลเนี่ยนะครับโลกเรายังต้องการน้ำมันอยู่เพราะฉะนั้นเองมันจะไม่น่าจะต่ำกว่า40นะครับอันนี้ก็คือเป็นทฤษฎีก็คือเป็นทฤษฎีเรียกว่า floor ก็คือพื้นนะครับต่ำสุดจะไม่น่าจะลงต่ำกว่า40เหรียญต่อบาเรลเพราะเป็นระดับที่ตะวันออกกลางหรือโอเปกอยู่ได้นะครับอยู่ได้คนอื่นอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกรณีแรกก็คือต่ำสุดเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า40เหรียญต่อบาเรลนะครับครับครับผมคราวนี้ไอ้สูงสุดคือ80เนี่ยนะครับ80ก็คือเป็นราคาซึ่งน้ำมันอื่นยังไม่เกิดค
คือน้ำมันไอทะเลลึกน้ำมันเชลแคชเชลกอยมันยังไม่เกิดเพราะงั้นก็เป็นระดับซึ่งคนที่ผลิตน้ำมันโดยปกติอย่างเช่นพวกกลุ่มโอเปกก็ยังอยู่ด้วยอย่างแฮปปี้อันนี้ต้องยกกรณีที่โลกฟื้นตัวอย่างรวดเร็วถ้าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวใช่ครับก็จะดันราคาน้ำมันให้ขึ้นไปแถวๆ80เหรียญต่อบาร์เรลได้ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องก็แสดงว่าต้องเกิดจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นความต้องการจะกลับมาที่ไอ้1ล้านบาร์เรลที่หายไปก็จะกลับมาเพราะฉะนั้นทำให้กำลังการผลิตที่อยู่ที่93ล้านบาร์เรลเจอกับความต้องการที่93ล้านบาร์เรลเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันกลับมาเฉลี่ยอยู่ที่80เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอยู่บนสมมติฐานที่ว่าเศรษฐกิจโลกต้องฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งก็ยังเป็นทฤษฎีที่ยังมีแต่ฝากความหวังไว้นะครับแต่ว่าด้วยซาอุดีเข้าใจดีว่าถ้ามันเกิน80เหรียญน้ำมันชนิดถึงก็จะเกิดก็จะปรับกำลังการผลิตตัวเองเพิ่มขึ้นทำให้น้ำมันอยู่ที่ระดับ80เพราะงั้นก็กันเพื่อนไม่ให้เกิดนะครับนั่นก็คือทฤษฎีสูงนะครับทฤษฎีต่ำไปแล้วที่สูงที่ยังกลางคือ60เนี่ยคือ60เนี่ยผมคิดว่าเป็นระดับซึ่งการผลิตส่วนใหญ่อยู่ได้คือผลิตน้ำมันเป็นปกติอยู่ได้ซาอุดีก็แฮปปี้เพราะว่า1บาร์เรลก็ได้ขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีก20เหรียญนะครับก็เป็นทฤษฎีกลางๆครับผมคิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยขอให้ราคามันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นราคาซึ่งเหมาะสมคืออยู่รอดสำหรับผู้ผลิตส่วนใหญ่แล้วก็อยู่รอดสำหรับผู้บริโภคซึ่งก็จะคุ้นเคยกับราคาน้ำมันในระดับนี้มาพอสมควรแล้วครับคุณสุรงค์ครับใน3กรณีก็คือราคาน้ำมันดิบ40เหรียญต่ำสุดขยับขึ้นมากลางๆ60เหรียญต่อบาร์เรลและสูงสุดนะครับคือ80เหรียญต่อบาร์เรลนะครับทั้ง3กรณีเนี่ยคุณสุรงค์คิดว่ากรณีไหนมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดในปีนี้ครับผมยังคิดว่าผมยังอยู่กลางๆไปทางต่ำนะครับเพราะว่าผมมองว่าดูแลเศรษฐกิจจีนก็ยังไม่สามารถพลิกฟื้นได้อย่างชัดเจนนะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ยังดูมีปัญหาสหรัฐเองเนี่ยโอบามาอยู่ใน second term นะครับอยู่ในช่วง2ปีสุดท้ายแล้วคะแนนเสียงไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็แพ้แล้วก็วันนี้พูดก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยจะปกครองปัญหาก็คือฝ่าย executive คือฝ่าย White House เนี่ยฮะจะมีปัญหากับทาง Congress มากซึ่งเป็น Republican นะครับอันนี้ก็เลยทำให้สหรัฐเองเนี่ยจะมีโอกาสฟื้นตัวค่อนข้างยากนโยบายของดิมเมคแครดก็คือเรื่องของการเมดิเคทหรือเมดิแคร์ต่างๆก็จะต้องถูกระงับเพราะริพับกันไม่เห็นด้วยนะครับพี่ใหญ่เราจีนซึ่งเป็นความหวังหลักเรานะครับก็ยังไม่เห็นภาพของการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับปีที่แล้วก็ยังโตอยู่ในระดับ 7% แต่ว่าความต้องการน้ำมันก็ไม่ได้สูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าจะเป็น40 60หรือ80ครับคุณสุรงถ้าเป็นผมก็คือ60ผมจะสบายใจครับผมนะคาดว่าน่าจะเห็นน้ำมันอยู่ประมาณ60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในปีนี้นะครับครับผมโอ้นะครับท้ายสุดจริงๆเหลือนาทีสุดท้ายครับแล้วคิดว่าที่ราคาน้ำมันมันต่ำลงมาเยอะๆในช่วงนี้เนี่ยตกลงประเทศไทยได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ไหมครับถูกต้องครับผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรากำลังจะปฏิรูปพลังงานของประเทศ อย่างเน้นรูปธรรมนะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลขอบคุณคสช.แล้วก็กระทรวงพลังงานนะครับที่ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปพลังงานนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีครับผมคิดว่าหลักการแล้วเนี่ยการใช้เศรษฐศาสตร์หรือว่าใช้กลไกของตลาดเนี่ยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราต้องนำเข้าพลังงานกว่า 80% อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเองในการประหยัดพลังงานยังเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นโอกาสนาทีทองที่ประเทศไทยจะปฏิยุกเรื่องของพลังงานนะครับอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างยั่งยืนครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณสุรงค์ครับขอบพระคุณครับยินดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณสุรงค์บูนกุลประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะครับและก็ผลที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยของเรานะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสุรงค์ครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุญแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 นถึง 4:00 นวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริ